ผมถามนิดนึงในห้องนี้ท่านใดเคยรู้สึกว่ามีตั้งแต่มีการยางแห่งประเทศไทยมาชีวิตท่านดีขึ้นยกมือให้ผมดูหน่อยไม่ใช่เพราะคนไทยโง่หรือขี้เกียจไม่ใช่เพราะพวกเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพราะพวกเราไม่รู้วิธีแก้ปัญหาแต่เป็นเพราะพวกเราไม่มีอำนาจการยางแห่งประเทศไทยงบปีละหมื่นล้านผมถามนิดนึงในห้องนี้ท่านใดเคยรู้สึกว่ามีตั้งแต่มีการยางแห่งประเทศไทยมาชีวิตท่านดีขึ้นยกมือให้ผมดูหน่อยมีไหมผมไปถามชาวบ้านทุกจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยไม่เคยมีใครยกมือให้ผมดูผมยังไม่เคยเจอใครที่ตอบผมว่าการยางแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพใช้เงินหมื่นกว่าล้านต่อปีให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผมยังไม่เคยเจอที่สงขลาไม่ไกลจากที่นี่มีการสร้างบับเบิลซิตี้สำหรับการแปรรูปยางพาราผลิตแปรรูปแล้วเกิดมูลค่าในประเทศได้เป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเลยทั้งนิคมรับเบิลซิตี้เนี่ยนะครับมีโรงงานอยู่แค่2โรงแล้วนิคมทำเสร็จเรียบร้อยเรามีนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมขนาดนั้นแต่ไม่มีการลงทุนเราเชื่อไหมเราภูมิใจมาตลอดหลายสิบปีประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพารามากที่สุดในโลกแต่แม้แต่เทคโนโลยีพื้นฐานในการแปรรูปเรายังไม่มีโรงงานที่ผมไปดูแต่ก่อนซื้อเครื่องจักรตัวนี้ซื้อเทคโนโลยีนี้จากอิตาลีเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องจักรตัวนี้ซื้อเทคโนโลยีจากจีนเราเอาเงินที่เราลงทุนในการแปรรูปไปจ้างคนจีนทำงานสร้างเครื่องจักรให้เรามาแปรรูปขั้นพื้นฐานเพื่อส่งน้ำยางข้นไปที่จีนแปรรูปขั้นสูงเครื่องเหวี่ยงยางหนีศูนย์เนี่ยนะครับไม่มีส่วนประกอบอะไรเลยที่ทำในประเทศไทยไม่ได้แล้วเราสามารถสร้างโรงงานสร้างเครื่องจักรในการแปรรูปยางพาราที่ Rubber City ที่อยู่ที่สงขลาได้ทันที10,000ล้านของการยางแห่งประเทศไทยมีการสนับสนุนยางพาราเกษตรกรยางพาราอีก20,000ล้านรวมกันปีเดียวสนับสนุนยางพาราไป30,000ล้านถ้าให้ผม30,000ล้านผมไม่ขอเยอะผมขอปีละ5,000ล้านก็พอผมจะใช้รับเบอร์ซิตี้ที่สงขลาสร้างอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยให้ได้